รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกาเนียไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เจมส์นะครับวันนี้ดีใจมากครับได้อ่านข่าวกับน้องญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าน้องญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นขวัญใจของดาราชายหลายๆคนเดี๋ยวอันนี้ฉีดยาป่ะเนี่ยเจมส์ฉีดยาป่ะเนี่ยไม่ได้ฉีดยาพี่ทำงานกับหลายๆคนเวลาแบบดาราแลนด์มาเนี่ยก็จะมีแบบดาราชายหลายๆคนที่ยังไม่มีแฟนยืนจ่อหน้าทีวีอยู่เพราะว่าเขาอยากฟังข่าวบันเทิงว่าจะมีข่าวเขาผ่านปากของคนญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าอ๋อแบบนี้ขนาดนั้นเลยเหรอฉีดยาจ้าให้ผมพูดชื่อไหมล่ะให้ผมพูดชื่อออกรายการใจเย็นๆก่อนนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับดาราแลนด์นะคะเจอกันทุกวันแบบนี้เลยนะเวลา 18:20 นั่นเองถูกต้องครับอ่ะวันนี้ครับมีข่าวอะไรน่าสนใจครับไปชมตัวอย่างเลยครับป้องยินดีแก้วพบโทนี่มีความสุขมากๆนะซีสปุ๊กลุกให้กำลังใจหญิงเลิกตุ่มตามสู้ๆนะแฟนลือเชอปรานเตรียมลาออกจาก BNK48 จริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวของพระเอกนะครับที่มีฉายาคัสโนวาตัวพ่อนะครับแหมใครให้ฉายาเขาไปแต่ว่า ก็ถือว่าสมเกียรติดีนะครับล่าสุดก็คือพี่ป้องนวัดของเรานะครับได้จังจำกันได้นะพี่ป้องเนี่ยเคยเป็นแฟนกับน้องแก้วมาก่อนหรือว่าน้องแก้วจริญญานะครับหลังจากเลิกลากันไปนานสักพักหนึ่งนะฮะก็ยังมีข่าวว่าพี่ป้องเนี่ยยังไม่เปิดตัวกับใครเป็นตัวสักทีจนล่าสุดทางด้านของแก้วเองเนี่ยก็เปิดตัวความรักครั้งใหม่นะคะกับพี่โทนี่ไปแล้วหลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เห็นความรักครั้งใหม่ของพี่ป้องบ้างเมื่อวานนี้ค่ะได้มีโอกาสเจอตัวพี่ป้องนะคะก็เลยไม่พลาดถามถึงหัวใจกันหน่อยสถานะตอนนี้เป็นยังไงแก้วเองเปิดตัวแฟนใหม่แล้วแล้วพี่ป้องล่ะจ๊ะตอบหน่อยค่ะได้ไหมพี่ป้อง จริงๆก็ปกติครับจริงน้องเขาก็เปิดยังไงก็มีแฟนทุกครั้งน้องก็เปิดชัดเจนตลอดแล้วก็ยินดีด้วยทุกครั้งที่น้องเขามีความสุขนะครับเราก็เลิกกันไปนานแล้วนะทุกวันนี้เป็นพี่น้องกันมีอะไรช่วยเหลือกันผมยังแบบว่าให้เขาช่วยอะไรบางอย่างเลยเขาก็ช่วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรมากครับเพราะเขารู้จักทั้งคู่นะทั้งทุนนี้ทั้งแก้วรู้จักทั้งคู่ครับก็จริงๆก็ประเด็นคืออยากให้น้องมีความสุขแค่นั้นเองไม่ต้องแบบว่าเก่งไม่อยากให้เสียใจไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยมีความสุขโอ้ไม่หรอกครับจริงๆความรักตอนนี้เขาก็ได้ปรึกษานะครับเพราะอย่างเลิกไปหลายปีเวลาน้องมีความรักมีอะไรเงี้ยเราก็ดูห่างๆห่วงปกติไม่มีอะไรครับไม่ได้แบบว่ามันชีวิตเขาโตแล้วด้วยแล้วก็มันยุ่งแค่อย่างที่บอกดีมาแล้วอย่างที่บอกก็คืออยากให้เขามีความสุขแค่นั้นเองไม่อยากให้ต้องเสียใจอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเราเองก็เปิดไม่ถ้ามีเดี๋ยวก็เปิดจะได้ครับยุคนี้ครับอย่างที่บอกครับถ้ามีเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วไว้มีชัดเจนโตแล้วเนาะชัดเจนจริงจังก็บอกอยู่แล้วครับอยากบอกอยากมีอยากเปิดอยากบอกทุกคนเหมือนกันถ้ามีครับก็นั่นแหละรอให้มันชัดเจนทั้งคู่แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่อยากเปิดเลิกอะไรเงี้ยโตแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็รับรองถ้ามีอะไรบอกอยากบอกเหมือนกันนะครับถ้ามีเราจะบอกรับรองอยากบอกเหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากบอกครับก็อยากรู้มานานแล้วครับแต่ยังไม่รู้สักทีใช่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพี่ป้องมีก็เปิดแน่นอนนะคะเอาล่ะมาที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าพี่เจมส์เป็นคู่ที่เพิ่งเลิกรากันไปสดๆร้อนๆเลยสำหรับคู่ของหญิงแล้วก็ตุงตามนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของหญิงเองก็ออกมาบอกว่ามีการเลิกรากับฝ่ายชายแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่ได้มีการเคลียร์อะไรกันแต่ก็รู้แค่ว่าทางฝ่ายชายเนี่ยแอบไปคุยกับสาวอื่นล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราได้เจอเพื่อนซีในวงการอย่างพี่ปุ๊กลุกฝนทิพย์ก็เลยต้องถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดหน่อยว่าทราบข่าวบ้างแล้วหรือยังแล้วมีการให้กำลังใจเพื่อนอย่างหญิงบ้างหรือเปล่าคะพร้อมทั้งถามนะฮะคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์ครับว่าเจ้าตัวได้มีโอกาสครับไปร่วมชมแฟชั่นระดับโลกนะครับแล้วก็ทบไหลดาราดังระดับโลกอย่างพาริส ฮิลตันแถมยังไปร่วมงานวันเกิดนะฮะจากเซเลบคนดังระดับโลกอีกด้วยนะฮะต้องถามเจ้าตัวหน่อยว่างานนี้จะปลื้มมากน้อยแค่ไหนครับไปฟังจากปากปุ๊กลุกกันเลยจ้ะ ของที่นิวยอร์กไป1แบรนด์ค่ะอันนี้ไปในฐานะอะไรคะเป็น Ambassador เราคือทางจะมีพี่ PR ทางนู้นนะคะเขาก็เหมือนรู้จักกับแบรนด์แล้วเขาก็แบบเหมือนแบบอยากจะเชิญเราไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปที่นู่นก็จะมีสไตลิสต์แล้วก็มีการฟิตติ้งก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าเรากระชั้นชิดนิดนึงก็ไม่ได้บอกว่าเตรียมเวลามากเท่าไหร่แต่ว่าพอฟีดแบ็กออกมาเราก็เหมือนเรากลับไปประกวดนางงามอีกรอบนึงเลยเนาะเหมือนเรารู้สึกว่าไทยแลนด์หรอคือแบบฉันก็ในนามของคนไทยต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแพนิคตรงที่แบบเราแบบเหมือนเราเป็นตัวแทนคนไทยเรารู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเจอที่งานฟิลิปไพร์แล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบทาง PR เนี่ยเขาก็รู้จักกับปารีสแล้วก็นั่งโต๊ะใกล้กันอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบชวนผ่านกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราได้พูดคุยสนทนาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยไหมคะคือต้องบอกว่าวันเกิดเขาก็คือคนเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็คงแบบไม่ได้แบบคุยอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็คุยกันแบบคือเขาก็เคยมาประเทศไทยชอบประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนน่ารักมากๆอะค่ะคือมีคุยกันผ่านทางอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะเห็นเขามีคอมเมนต์เราด้วยค่ะก็น่ารักดีค่ะหนูก็เลยกลายเป็นแบบว่าแฟนคลับเขาไปเลยอะไรเงี้ยว่าแบบคือหนูว่าตัวจริงน่ารักแล้วก็สวยจริงๆอะค่ะคือหนูก็ให้กำลังใจแล้วก็อยากหนูคือส่วนตัวคือคุยก็คืออยากให้เพื่อนเดินต่อไปหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ชีวิตผู้หญิงทุกคนต้องเจออะไม่พูดดีกว่าไม่อย่างหญิงพูดเองว่าแบบว่าจับได้ถึง2 ครั้งแสดงว่าเพื่อนต้องมีมาระบายกับเราบ้างไหมครับปุ๊กก็ทราบทุกอย่างอะค่ะเราก็พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องของเราใช่แต่ดูหน้าเราก่อนใช่โกรธแทนเพื่อนไหมครับผู้หญิงก็หนูว่าเราในส่วนของตัวเราคงทำได้แค่แบบว่าเราเป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้เขาเดินต่อแล้วหนูก็เชื่อว่าชีวิตของเราทุกคนนะคะมันไม่มีใครไม่เคยเจอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของความรักแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราเรียนรู้กับมันยังไงแล้วเดินข้ามผ่านไปยังไงมากกว่าหนูจะไม่ให้ร้องหนูจะเป็นแนวแบบไม่ต้องร้องเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสู้ชีวิตคนเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่มีใครในชีวิตที่ไม่เคยเจอเรื่องแบบเนี้ยคือหนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่แค่ว่าเราสภาพจิตใจที่มันไม่ปกติเราอยากให้เขาแบบว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเราแค่ว่าเราต้องผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดแค่นั้นเองอะนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือต้องให้กำลังใจทั้ง2ฝ่ายเลยถูกต้องนะแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ทำได้แค่ยืนอยู่ข้างๆแหละให้ผ่านเรื่องนี้กันไปได้ให้เร็วที่สุดเคยอยู่ข้างๆแล้วก็ต้องมีระยะด้วยติดไปก็ไม่ได้ใกล้ไปไม่ได้นะครับผมพอเขาดีกันปุ๊บอ้าวเรากลายเป็นหมาหัวเน่าทันทีเดี๋ยวกลายร่างประมาณหนึ่งก็พอแบบนี้ติดตามแล้วกันนะอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับหลายๆคนนะฮะตกอกตกใจโดยเฉพาะคนที่เป็นโอตะนะฮะหลังจากมีข่าวลือหนาหูนะครับว่าน้องเชอปางนะครับคนสวยของวง BNK48 ครับจะอำลาวงการไปทำสิ่งที่เธอชอบหลังจากเธอเรียนจบครับบวกกับนะคะเรื่องที่เชอเองค่ะคือให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าอนาคตเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปยังไงหรือว่าจะต่อสัญญากับทางค่ายหรือเปล่าก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยล่าสุดค่ะได้เจอตัวแคปเชอร์นะคะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยพร้อมถามไปถึงเพลงใหม่ล่าสุดของ BNK48 ค่ะอย่างเพลง Beginner ได้ข่าวว่ากระแสดีมากเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังจ้าพวกเรา BNK48 โปรโมทซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่ 6 ค่ะ Beginner ค่ะตื่นเต้นมากค่ะก็เรามีกัน51 คนค่ะตอนนี้แล้วก็งาน General Election ครั้งนี้ทำให้เราได้มีซิงเกิลนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นซิงเกิลที่แฟนๆเป็นคนคัดเลือกคนที่ว่าอยากจะให้ใครขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้บ้างค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแฟนๆมากๆนะคะที่ให้พวกเราได้ทำตรงนี้แล้วก็หวังว่าจะชอบผลงานนี้ของพวกเรากันค่ะยังค่ะอีกสักพักใหญ่ๆเลยไม่ต้องห่วงค่ะอยู่กับทุกคนอีกสักพักเลยไม่ต้องห่วงนะคะนานก็ได้ก็นิดนึงไม่ได้ไปไหนหนูยังอยู่กับวงอยู่แล้วก็ถึงไม่อยู่กับวงก็ยังคงน่าจะมีอะไรทุกคนได้ติดตามอยู่เสมอค่ะรู้สึกว่าก็ผูกพันกับแฟนๆเราเหมือนกันเราก็อยากจะเรียกว่ายังคงเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ไม่อยากหายไปไหนง่ายๆเหมือนกันค่ะก็จะพยายามเต็มที่ค่ะยังขนาดหนูยังร้องเต้นไม่เก่งเลยหนูว่ายังหนูมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเหมือนกันค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีค่ะจริงๆก็คือมันเริ่มคิดเพราะว่าแบบเราเรียนจบแล้วเราจะทำอะไรดีทำ BNK ต่อแล้วจะมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าก็เริ่มคิดดูว่าเราอยากทำอะไรยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะเชอก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าได้ทำอะไรยังไงก็จะมีอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามอยู่แล้วแน่นอนค่ะกิ๊บค่ะก็กิ๊บบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเอาเป็นอะไรที่เป็นหลักขนาดนั้นค่ะไม่ค่ะอีกนานค่ะอีกนานเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับทางที่จะคุยกับบริษัทเลยแต่ว่าตามสัญญาคืออีกนานเลยค่ะแฟนตกใจไม่ต้องตกใจช่วยอยู่แน่ๆค่ะยังไม่หายไปไหนเด้อ ไม่ต้องตกใจนะครับแหมหลายคนโอตาตกใจใช่แต่ว่าน้องก็ยืนยันว่ายังอยู่ตรงนี้อยู่อีกนานเลยไม่ไปไหนแน่นอนหยุดปาดน้ำตานะครับทีมงานของเรานะครับหยุดปาดน้ำตาได้แล้วครับโอตาทั้งหลายนะฮะน้องอยู่กับเราต้องอยู่ซัพพอร์ตไปก่อนแบบนี้นะครับอีกยาวไกลนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็ติดตามแล้วกันว่าน้องเขาจะมีความฝันอะไรให้เราเนี่ยได้มาประทับใจกันอีกใช่แล้วเพราะน้องเชื่อสิอีกหน่อยอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยเพราะน้องชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอาจจะเป็นนักแสดงที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยแคปเชอร์ด้วยนะคะเอาล่ะมาพูดถึงอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าพี่เจมน้องอยากดูมากนะคะกับคอนเสิร์ตนะคะที่รวบรวมเอาคนฝีปากกล้าของวงการมาอยู่ด้วยกันนั่นคือพี่อ๊อฟปองศักดิ์พี่ว่านธนกฤษนะคะพี่โอ๊ตปราโมชและพี่ป๊อปปองกูลคนดีๆทั้งนั้นคนนี้เลยเสียงสูงเชียวนะคะกับสี่แยกปากหวานคอนเสิร์ตตอน 2562 สี่แยกคลองเมืองที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 และ 31 มีนาคมนี้ค่ะล่าสุดนะครับก็มีการแถลงข่าวเปิดคอนเสิร์ตกันไปครับที่ล็อบบี้ของ GM Grammy นะครับก็เราก็ไปถามความรู้สึกของศิลปินกันหน่อยดีกว่าครับว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมแค่ไหนและรวมถึงในคอนเสิร์ตนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆบ้างครับไปชมครับสำหรับคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานนะคะ2462สี่แยกคลองเมืองซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแรกนะคะของปีนี้แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของบริษัทเชน2561ด้วยนะคะคือด้วยความที่มันสนิทกันมากอยู่แล้วอะเราแค่มาเจอกันประชุมกันก็สนุกทุกครั้งคือแค่คุยสคริปต์เพลงคุยโชว์ที่เราจะโชว์กันมันก็ถมไอเดียกันถมลงไปแล้วก็ทุกอย่างที่เราคิดที่เราพูดมันมาจากบุคลิกของเราแต่ละคนซึ่งเราจะรู้เสมอว่าพอพี่ป๊อปมา1เราต้องไป2ออฟก็จะมา3ว่าน4ถมกันไปถมไปจังหวะกันหมดเลยถูกต้องครับคือทุกครั้งที่เราคุยกันแชร์ไอเดียกันทั้งกับทีมงานด้วยกับเรา4คนมันมีแต่ความสนุกทั้งนั้นเลยครับจริงๆแล้วก็คงต้องคิดตลอดอยู่แล้วว่าค่ะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ก็คงอยู่ในระหว่างของการทำงานเนาะเดี๋ยวก็ได้ไปเห็นกันแต่ก็อยากให้ไปสนุกกันค่ะเมื่อกี้ก็เปิดตัวน้องนนท์ไปนะคะก็เป็นคนหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีแขกรับเชิญคนอื่นอีกค่ะก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดครับก็ส่วนใหญ่ผมก็เล่นคอนเสิร์ตคือตั้งแต่เราเป็นแคลอรี่บาร์มาเนี่ยผมก็ใช้ใจนำอยู่แล้วเวลาจะสนุกมันก็ไปสนุกได้เวลาจะมีความสุขก็ไปมีความสุขได้ผมก็แต่จริงๆอยู่กับเพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่พาเราพ้นน้ำมาตลอดเวลาอยู่กับมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนุกสนานอยู่แน่นอนครับ 30-31 มีนาคมนะคะไปเจอกับพวกเรานะคะที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะคะตอนนี้บัตรมีนิดหน่อยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะใส่เก่งสนุกแน่นอนใช่ไหมบอกเลยคอนเฟิร์มเฮ้ยสนุกมากสุดยอดแล้วไม่ต้องห่วงจ้าการันตีขนาดนี้เนาะนี่ผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะไม่เปิดเผยอะไรเยอะเพราะว่าในคอนเสิร์ตนี้ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของคอนเสิร์ตนี้ทุกซีซั่นร้องเพลง1เพลงเล่นมุก40นาทีจริงไม่แต่ทุกคนแฮปปี้ไงพี่เจมเพราะว่าทุกคนก็อยากไปดูแบบทั้ง4คนแบบนี้นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนะฮะธรรมดาเนี่ยคอนเสิร์ตจะเล่นบนเวทีแต่สำหรับพวกเขาทุกที่ในพื้นที่นั้นคือคอนเสิร์ตใช่คือเวทีของเขาหมดแบบนี้นะคะอย่างที่พี่ชอตได้บอกไปนะอาจจะเหลือบัตรอยู่นิดหน่อยสามารถไปดูได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองค่ะแล้วไปเจอกัน30และ31มีนาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall นั่นเองค่ะแต่เอาล่ะไหนนะคะเราไปงานแถลงข่าวอันนี้แล้วเราก็เจอตัวพี่ป๊อปปองกูลเราก็เลยจะไปพูดคุยแล้วก็ถามถึงพี่ป๊อปหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก็ยังไม่ได้โอเคมากครับคือผมก็ยังเขาเรียกอะไรมันยังมีแผลอยู่แต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรมันก็จะมีความสนุกสนานมีความสุขใช่แต่ว่ามันก็มีจังหวะดาวของมันซึ่งเอาจริงๆผมก็ต้องแบบตอนนี้ก็จะมีนัดกับหมออยู่เหมือนกันครับจริงๆคนที่ปรึกษาที่สำคัญในช่วงแรกเลยก็คือพี่ชอตนี่แหละครับก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาอยู่เสมอแล้วก็แต่ละคำปรึกษาเนี่ยมันก็เป็นคำปรึกษาที่ใช้งานได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายเราอยู่แล้วคือโดยตัวงานที่แบบเป็นงานที่จ้างอะไรเงี้ยครับไม่มีผลครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีผลบ้างทางด้านแบบจิตใจแบบบางทีแบบขึ้นไปร้องเพลงอะไรเงี้ยคือเวลาเราร้องเพลงมันเปิดหัวใจเราอะพอถ้าสัมภาษณ์อย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องเปิดมันมากแต่ว่าพอร้องเพลงมันพอเปิดไปแล้วมันปิดไม่ได้บางทีเราก็จะดาวกับการแบบเล่นโชว์หรือร้องเพลงหมายถึงในช่วงนี้นะเราเลยจำเป็นที่ต้องแบบ เราคิดว่าเราจำเป็นต้องหาแบบจิตแพทย์เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำมันในรูปแบบไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันดีหรือไม่ดีแล้วก็ทุกคำพูดที่อยู่บนเวทีมันกลายเป็นถูกจับจ้องไปหมดเลยอย่างตอนนี้เราตอบคำถามอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคำตอบผมไปกระทบกับใครหรือมันไปกระทบจิตใจใครที่ดูอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องให้โอกาสของพี่ป๊อปปองกูลบ้างนะครับแต่ว่าระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยเราเห็นมิตรภาพของเพื่อนเพราะว่าพี่อ๊อฟปองศักดิ์นะครับบีบแขนพี่ป๊อปบีบไหล่ตลอดเวลานะครับก็เป็นการให้กำลังใจกันและกันนะฮะใช่แล้วค่ะอย่างที่พี่ป๊อปบอกไปนะตอนนี้ยังเป็นแผลสดอยู่แต่ว่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปเนี่ยตัวพี่ป๊อปจะดีเนื่องจากว่าจะได้กำลังใจจากคนรอบข้างแบบนี้แหละแล้วก็กำลังใจนะคะจากผู้ชมคนดูทุกๆคนด้วยให้กำลังใจพี่ป๊อปด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดเบรกกับผู้ชมครับช่วงหน้าเรามาติดตามความคืบหน้านะครับที่เป็นข่าวหนาหูซึ่งใครหลายๆคนสนใจนั่นเกี่ยวกับคุณต่าย มนัสนันท์ ปานดีนะครับอดีตนักแสดงที่ตอนนี้นะฮะชีวิตพลิกผันนะครับกลายเป็นคนเล่ร่อนไม่มีที่อยู่ล่าสุดนะครับส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาทราบเรื่องนี้กันครับกาเนียไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยสนับสนุนโดยซิมเลตฟิตเทคโนโลยีใหม่ไร้ตะเข็บเนียนสบายให้ทรงสวยจากซาบีน่ากลับมาอีกกันต่อนะคะกับดาราแลนด์ค่ะเป็นไรคะอ้าวแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายอ๋อแบบนี้เนาะครับผมพูดถึง 2-3 วันมานี้พี่เจมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ยินชื่อของพี่ต่าย มนัสนันท์ ปานดีได้ยินชื่อเสร็จปุ๊บก็ต้องกดค้นหาใน Google ว่าอยากรู้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงไปตามหาข้อมูลเก่าๆมาดูกันถูกต้องค่ะซึ่งพี่ต่ายเองนะคะเป็นอดีตนักแสดงสาวดาวรุ่งนะคะที่เคยเป็นนักแสดงประกอบภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าแล้วก็โกยเธอโยมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะชีวิตพลิกผันอยู่ในสภาพตกอับเพราะว่าเคยไปยุ่งกับยาเสพติดรวมไปถึงนะคะติดคดีลักทรัพย์แถมเคยประสบอุบัติเหตุค่ะส่งผลให้ด้านสุขภาพจิตแล้วก็กลายเป็นคนเร่ร่อนเก็บขยะเลี้ยงชีพด้วยค่ะล่าสุดครับคุณวิวนะฮะเป็นนักร้องจากค่าย RS นะครับที่คุณต่ายเนี่ยเคยเป็นนางเอก MV นะฮะได้เล่าเรื่องนี้กับรายการทุบโต๊ะข่าวนะครับบอกว่าเมื่อ14ปีที่แล้วครับเคยร่วมงานกับต่ายครับในฐานะของนางเอกมิวสิกวิดีโอตอนนั้นเนี่ยต่ายเป็นนางเอกที่สวยมากๆน่ารักสดใสนิสัยดีและเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆนะครับตอนมีข่าวยอมรับว่าจำไม่ได้ว่าคนนี้เคยเป็นนางเอก MV ที่ตัวเองเนี่ยเคยให้เล่นมาก่อนยอมรับว่าค่อนข้างตกใจนะครับแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเคยร่วมงานกันมาตอนนี้คุณต่ายเปลี่ยนไปมากครับอยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากจะช่วยนะฮะตนเลยอยากจะร้องเพลงระดมทุนนะครับเพื่อหาเงินให้คุณต่ายเนี่ยมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นและจะส่งมอบเงินทุนนี้ฮะหลังจากที่คุณต่ายเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้นำเงินนี้ครับออกมาใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตของคุณต่ายใช่แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันด้วยนะว่าจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะช่วยเหลือคุณต่ายได้นะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะในข่าวสดออนไลน์นะคะก็ได้มีการเผยแพร่คลิปของพี่ต่าย มนัสนันท์เองมีการพูดกับนักข่าวค่ะบอกว่ายังคงจำเพื่อนในวงการที่ชื่อแตงโมได้แล้วก็คิดถึงแตงโมมากรวมไปถึงยังคิดถึงเพื่อนดาราที่ร่วมแสดงทุกคนด้วยค่ะด้านคุณพ่อโสพลนะครับคุณพ่อของคุณแตงโมนะครับก็มีการแชร์นะฮะภาพของคุณต่ายแล้วก็ข่าวของต่าย มนัสนันท์นะครับพร้อมกับข้อความว่าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับที่มีลูกอาจจะอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกหลายๆอย่างทั้งสงสารทั้งสลดหดหู่เป็นห่วงลูกหลานของตนเองและอื่นๆอีกมากมายสมัยที่น้องโมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ครับคุณพ่อเนี่ยบอกกับน้องโมว่าถ้าคุณพ่อจะขออะไรสักอย่างหนึ่งขอคุณพ่อเนี่ยขอให้น้องโมเนี่ยอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเด็กขาดเพียงแค่การแล้วก็น้องโมเนี่ยรับปากเป็นอย่างดีนะฮะว่ารักษาเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดด้วยในสมัยนั้นนะฮะการระบาดของยาเสพติดรุนแรงมากๆจนสามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงภายในโรงเรียนอย่างกว้างขวางนะคะอันนี้ก็เป็นคำของคุณพ่อโสพลนะคะคุณพ่อของพี่โมนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพี่แตงโมเองค่ะก็ได้โพสต์ภาพพี่ต่าย มนัสนันท์พร้อมกับบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงมากและจะพยายามช่วยเท่าที่จะทำได้รวมไปถึงมีอีกหนึ่งโพสต์ด้วยนี่โพสต์นะฮะใน IG ของคุณแตงโมก็บอกว่าใครนี่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่ายเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้นะติดต่อมาทาง Direct Message นะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาต่ายเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะช่วยเหลือกันหน่อยนะคะที่บอกว่าให้ Direct Message มาบอกว่าถ้าเกิดไปคอมเมนต์เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยมันหาไม่เจอใช่มันจะลันลงแต่ใน Direct Message เนี่ยก็จะได้หาข้อมูลได้แบบว่าตรงแล้วก็สะดวกง่าย สะดวกง่ายต่อการอ่านรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันใช่แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่พี่โมนะคะมีการโพสต์แบบนี้ลงไปใน Instagram นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีก็เลยได้เข้าไปนำตัวพี่ต่ายมนัสนันไปรักษาค่ะแต่ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะพาพี่ต่ายไปที่โรงพยาบาลพี่ต่ายเองก็ได้มีอาการคุ้มคลั่งก็เลยต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเนี่ยนานถึง2 ชั่วโมงเห็นบอกว่ามีแบบหายตัวไปแล้วกลับมาพร้อมกับขวดเบียร์ด้วยใช่ค่ะนะฮะเมื่อเวลาตอน 20:00 นครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนะฮะที่ศรีราชาได้มีการส่งตัวคุณต่ายมนัสนันไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแขวงคลองสานกรุงเทพนะครับเพื่อไปรักษาโดยทันทีโดยล่าสุดค่ะวันนี้พี่แตงโมเองก็เลยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแขวงคลองสานค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์จากพี่โมมาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมกันค่ะครับไปเจอมากับต่ายนะคะก็พูดคุยกันเนี่ยก็คือจะมีเราไม่ได้อยู่กันส่วนตัวนะคะก็จะมีโมแล้วก็มีทีมแพทย์อยู่ด้วยเท่าที่เจอก็เขาก็ค่อนข้างจะรู้สึกใจชื้นนะที่แบบได้เจอคนที่เขารู้จักหรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนอย่างที่หลายๆคนได้เห็นว่าเขายังมีความหวาดกลัวอยู่บ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะกับคนภายนอกพอทีนี้พอเขาเจอบุคคลที่เขาคิดว่าเป็นความทรงจำที่ดีเขาก็จะรู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดนึงก็แบบอยากจะกอดแหละแต่เขาคงไม่กล้าเขาบอกว่าเขาเกรงใจเขาบอกเขาเกรงใจก็เลยจับมือเขาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วเขาพูดว่าอะไรแต่เขาก็เหมือนน้ำตาคลออะไรเงี้ยนะในการรักษาเนี่ยค่ะตัวโมเองเนี่ยก็อธิบายอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องอยู่ในความดูแลคุณหมอในการรักษาและค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้ก็คืออยากจะบอกหลายๆคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของค่าใช้จ่ายเพราะว่าหน่วยงานก็พร้อมที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาแล้วก็ท่านผอ.เองเขาก็เต็มที่กับตรงนี้นะคะแล้วหลายๆคนรู้สึกว่าพอเป็นต่ายแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะการเปิดบัญชีช่วยมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยตรงนี้ต่ายเขาอยู่ในที่ที่ไม่ต้องห่วงเขาละแต่ทีนี้หลังจากนี้ถ้าขอได้ก็คืออยากจะขอความร่วมมือว่าให้ใช้รูปเขาที่มันสวยๆเวลาเขาย้อนกลับมาดูเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้แปลกแยกหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวน่ารังเกียจของสังคมตรงนี้มันสำคัญมากที่จะทำให้คนเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอะค่ะก็อยากจะให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะฮะก็ทราบกันแล้วนะคุณผู้ชมครับคงต้องย้ำกันทุกครั้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับว่าห่างได้ยิ่งดีไม่รู้จักเลยยิ่งดีและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดคุณต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเอาตัวออกมาแล้วเอาคนที่คุณรักออกมาด้วยใช่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดไปแล้วแบบนี้สิ่งที่ทำได้คือคนรอบข้างเนี่ยเยียวยาแค่นั้นนะคะยังไงก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้พี่ต่ายเนี่ยหายไวๆด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนคุณผู้ชมครับเพราะเบรกหน้าครับมีเรื่องดีๆในรายการของเราบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเดี๋ยวกลับมากับรายการดาราแลนด์ครับสนับสนุนโดย Simlet Fit เทคโนโลยีใหม่ไร้ตะเข็บเนียนสบายให้ทรงสวยจาก Sabinaสุดท้ายของดาราแลนด์ค่ะเบรกนี้พี่เจมส์ไหนเรื่องดีๆของพี่คือผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีอาจารย์ผม2 คนเดินป้วนเปี้ยนในแกรมมี่ตั้งแต่บ่าย 2แล้วเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงแล้วเนี่ยก็มานั่งในรายการต้องถาม2 คนนี้ว่าพี่มาทำไมงานไม่มีเหรอครับพี่ตั๊กพี่บอลครับมาทำอะไรครับเอ้าใครจะพูดก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะนั่งเป็นเด็กยกไฟเลยนี่จริงเหรอจะคุยตรงนี้จริงๆเหรอตรงนู้นดีกว่าไปเรียกมารายการนี้ใช่ไหมมารายการนี้ใช่ไหมมารายการนี้นะครับผมเข้าใหม่ใช่ไหมพี่ถูกครับผมถูกเนาะสวัสดีครับพี่บอลดีครับอาจารย์บอลครับอาจารย์ตาครับสวัสดีจ้าเชิญค่ะเชิญตรงกลางเลยค่ะถ้าอยากอยู่ใกล้น้องญี่ปุ่นเชิญเลยค่ะไม่ต้องถามก็รู้โอเคแล้วแต่เลยนะพี่บอลญี่ปุ่นระวังตัวนะพี่บอกให้ดีนะนี่นี่มาสัมภาษณ์พี่เดี๋ยวนะคุณอยู่กับไม้เสียบผีเลยนะลูกแน่ อย่ามองไลค์มองน้องได้แต่อย่าไลค์อย่างนี้แบบนี้นะต้อนรับเป็นทางการหน่อยต้องให้เกียรตินะครับว่านี่คือแขกรับเชิญของเราครับพี่บอลนะครับแล้วก็พี่ตั๊กบริบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะเห็นพี่2คนนี่กำลังจะมีรายการใหม่ที่ออนแอร์ในช่อง25ใช่แล้วรายการนี้ชื่อรายการว่าอาจารย์อาจารย์คืออะไรรายการแนวไหนพี่อาจารย์นะฮะบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นรายการแบบว่าที่คือได้ดูแบบโหแบบเฮ้ยคือเฮ้ยคือเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรคืออะไรสนุกแบบเฮ้ยพอดูแล้วโอ้ยช็อกเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยคือไปกินข้าวไปกินข้าวไปกูยังไม่ได้กินข้าวเลยพูดถูกไม่ได้คุณผมยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะยังไม่ได้ทานข้าวเลยอาจารย์นี่คืออะไรพี่บอลอาจารย์คือแขกรับเชิญที่มาเชิญพวกเราคุณจะต้องจ้างอย่างแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะอาจารย์โดยวิธีไหนที่เราเตรียมไว้ให้คุณอ๋อเหรอถูกต้องอย่างอ่ะเทปที่เราจะเปิดเทปแรกวันที่10 มีนาคมนี้แขกรับเชิญจากแขกรับเชิญมากลายเป็นพิธีกรคือคุณแจ๊ดชวนชื่นคุณแจ๊ดของเรานะฮะคุณแจ๊ดก็จะเจอสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงครับเราบุกเข้าไปในบ้านคุณแจ๊ดไปสัมภาษณ์อยู่สิ่งที่เขาจ้าก็คือเขาบ้านคุณแจ๊ดฮะเดี๋ยวอันนั้นไม่น่าร้องแค่อาจารย์อันนี้มันไม่จ้าก็ได้สาวช้านะสาวตกบุกช้านิดนึงฝากนิดนึงมีคอมเมนต์คอมเมนต์พี่ฝากตบสาวแน่นหน่อยพี่ตบเดียวเขาฝากว่าตบคุณอันนี้แน่นเชียวตบผิดวิธีคืออย่างคุณแจ๊ดเนี่ยเทปแรกเราไปเปิดก่อนเลยมีคนตายในบ้านเป็นคุณจ้าป่ะจ้าดิพี่มีการยิงกันเกิดขึ้นในบ้านของเขาซึ่งเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเป็นรายการที่แบบว่าแขกรับเชิญก็ไม่รู้ว่าต้องเจออะไรพิธีกรรู้ไหมว่าในการที่จะไปถ่ายบ้านแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยรู้ไหมจะต้องทำอะไรมีผมกับตั๊กรู้2คนอ๋อเหรอใช่ฮะนี่รู้อะไรบ้างเนี่ยเวลาไปรายการเนี้ยรายการนี้ต้องอาจารย์ไงเวลาเจออาจารย์ตลอดเลยเหมือนถ้าญี่ปุ่นมาแล้วเชิญเป็นแขกรับเชิญเทปเราญี่ปุ่นก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยระหว่างที่พี่สัมภาษณ์หนูจะเจออะไรเกิดขึ้นพี่อาจจะเอาญี่ปุ่นไปอยู่ในห้องหนึ่งห้องไหนเราก็ไม่สามารถบอกได้อ๋อครับแล้วพี่ตาพี่จะเหลือแต่บ็อกเซอร์อุ้ยหนูจ้างมาพี่หนูเปิดห้องมาแต่พี่ตั้งเดินเข้ามาหนูจ้างไม่หลบหนูจ้างได้ร้องไห้ด้วยนะอะไรนะแรกๆจะร้องไห้หลังๆด้วยอาจจะอ๋อหนูอาจจะร้องว่าโอ้โหรายการนี้ดีครับผมอย่างนี้นี่คือในรายการพี่มีพิธีกร2คนเหรอ6 คนมีใครบ้างครับ6 คนนะฮะมีผม1 คนพี่บอลเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่จันนุ้ยพี่แจ๊ดชวนชื่น4แล้วพี่โรเบิร์ตสายควันนักคอมเคซี6 คนพิธีกร6 คนครับโอ้โหตายแล้วการไปในที่แต่ละที่นี่มันต้องวุ่นวายมากๆพิธีกร6 คนผมถามนิดนึงนัดคิวกันยังไงนัดคิวไงผมจะเป็นคนรวมคิวทุกคนทั้งหมดพี่บอลผมจะเป็นคนทำคิวทุกคนทั้งหมดไม่ต้องไปขย่ำกว่าจะรวมคิวได้เนี่ยคุณไม่ต้องนัดแขกรับเชิญไปบ้างเขาตอนตี 2 ตี 3ไม่ค่ะคุยอะไรเนี่ยฮะถามน้องเขาถามว่าพี่ดูหล่อไหมเขาแพ้ความขาวเขาเหมือนแฟนพี่ตอนเด็กๆไหมอะไรนะตอนแฟนพี่เด็กเหมือนลูกคุณมากนะอบิลิเหมือนลูกเลยเหรอเขารู้เนี่ยลูกคุณแง่แง่น่ารักอบได้น้องอบได้จับได้อบได้เหรอได้เดี๋ยวกูจะทำจริงๆเลยเมียพี่ดูอยู่ป่ะคะอะไรฮะเมียพี่ดูอยู่ป่ะคะเมียเขาไม่ดูครับเมียเขาเที่ยวบาร์โฮสฮะแต่เรื่องเอามากลับมาเรื่องของรายการอาจารย์คือคิวเนี่ยพี่บอลเป็นคนรวบรวมผมจะรวมทั้งหมดเลยใช่ครับยากแม่กว่าแต่คนว่าคิวทองเลยบาร์โฮสจริงๆเหรอคือเราจะรวมเอาสมมติแจ๊สส่งคิวมาน้องนักคอมเอาคิวมาเพราะผมจะดูคิวพี่เบิร์ดกับนักคอมอยู่แล้วแล้วผมของตั๊กเอาส่งมาพี่นุ้ยส่งมาแล้วเราจะดูวันที่เฮ้ยวันนี้เราว่างวันนี้มันสามารถถ่ายได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะขย่ำคิวกันอ๋อเหรอใช่โอ้ก็อัดจักแต่คิวแล้วนะถูกต้องนี่อีกจักหนึ่งเขาบอกว่าถ่ายรายการนี้ไม่มีสคริปต์หรอคะพี่บอลสคริปต์มีไหมถามว่าสคริปต์มีแต่ว่าเราก็จะแหกกันเพราะว่าขนาดหนูระวังนะสคริปต์พวกพี่ยังแหกเลยหนูอยู่ใกล้ๆระวังคือใจเราก็จะดูว่าเฮ้ยแขกรับเชิญสมมติแขกรับเชิญมันได้ตรงกับเราเงี้ยจะไปอย่างน้ำหม่ำเงี้ยถามว่าน้ำหม่ำเคยออกรายการไหนบ้างไปบ้านน้ำหม่ำเลยเหรอใช่เป็นรายการแรกที่น้ำหม่ำเปิดบ้านบอกเลย หนุ่มกะลาเราตามไปเลยคุณไปที่สน.ไหนแล้วก็ตามไปเดี๋ยวได้ได้เลยเหรอมีจริงๆฮะโอ้นี่ก็คือเราไม่รู้ว่าเนื้อเทปจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าไอรายการเราไม่มีรูปแบบตายตัวไม่มีใครรู้เลยจริงๆแขกรับเชิญก็ไม่รู้แจ็คแฟนฉันเอ่ยนะฮะใครตอบจัสตินบีเบอร์จัสตินมารายการจัสตินบีเบอร์ไม่ได้มารายการกูก็ไม่เห็นแต่ว่าชอบอยู่แต่ว่าชอบติดต่อไปแล้วครับติดต่อไปแล้วผมได้อะไรจากเขาบ้างพี่บอกผมได้อะไรจากเขาบ้างได้บางส่วนนะแล้วเขาบอกต้องได้บางส่วนของเขานะฮะคือความสนุกผมบอกเลยว่ามันเต็มเปลี่ยนคือเนื้อรายการผมอยากจะฝากให้ดูเพราะว่า6คนเนี่ยความสนุกรูปแบบที่คุณเคยติดตามผลงานพวกเราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วสนุกมากแล้วแบบนี้แขกรับเชิญเขาจะกล้ามาออกหรอพี่บอลไม่กล้าอย่ามายุ่งกับสกิปเขางั้นอ่ะสัมภาษณ์ตัวเองอ่ะถามเองตอบเองอ่ะข้อ 7ค่ะข้อ 7กลัวแขกรับเชิญเนี่ยเขาไม่กล้ามาออกรายการของคุณไหมฮะกับรายการอาจ้าที่ต้องออนแอร์วันที่10 มีนาคมนี้คุณคิดว่าเขาถ้าเกิดเขาได้ดูในเทปแรกเขาจะกล้ามาออกไหมครับคุณบอลครับทำไมคำถามยาวคุณถามไม่ตอบเองเลยเนี่ยในสคริปต์บอกว่ากลัวแขกรับเชิญไม่มาไหมทำไมพี่ถามยาวมากเลยนอนน้อยนอนกี่คนอะไรฮะแค่คนเดียวเนี่ยสาวช้าคือถามว่าเริ่มเราก็เริ่มกลัวนะเริ่มกลัวเพราะเดี๋ยวแขกรับเชิญเนี่ยคือที่ถ่ายไปเนี่ยแขกรับเชิญที่มาเนี่ยเขายังไม่เห็นเทปเราเขาถึงกล้าแต่พอเทปออนไปผมบอกเลยเหมือนคุณว่านธนกิจคุณว่านเขาบอกเลยพี่ไปบ้านว่านเหรอไม่ได้ไปบ้านว่านแต่เราเอาว่านออกมาในสถานที่ที่เราเตรียมเอาไว้จนว่านแบบว่าเฮ้ยพี่แล้วใครจะกล้ามารายการพี่วะใช่ก็แสดงว่าเวลาสมมติถ้าเกิดพี่ไปบ้านญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ถามอะไรพี่เลยไม่มีสิทธิ์รู้ข้อมูลเลยไม่มีสิทธิ์ร้องด้วยผมพูดได้แค่นี้จริงเหรอครับเพราะเราคนเนี่ยจะมัดมือพวกคุณนะคุณญี่ปุ่นคุณเตรียมไว้เลยนะฮะแล้วพี่อยากไปบ้านใครบ้างถ้าเกิดพี่สามารถเลือกได้บอกตรงนี้เลยเนี่ยคุณตั๊กคิดไปแล้วไปบ้านใครอยากไปบ้านใครญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ไปบ้านน้องคนนี้แหละมาถึงอยากไปบ้านเขาไม่ได้ไปถ่ายรายการไม่ได้อะไรจะไปอยู่เลยไม่อยู่กับใครบ้างฮะอะไรนะไม่อยู่กับใช่ไปแล้วเราสมมติเนี่ยผมเป็นแฟนคลับพวกพี่อยู่แล้วไงผมสามารถเลือกได้ไหมบอกว่าโหวตกันบอกอยากให้พี่ไปบ้านคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยสามารถคุณเขียนชื่อที่อยู่คุณเขียนตรงนี้เลยไปบ้านคนนี้เลย Facebook มาเลยดีกว่าไลฟ์สดกันเลยอยู่กันตรงนี้เทปต่อไปผมขอไปบ้านคนนี้เขียนมาคุณไพบูลย์เขียนมาเลยดีกว่าคุณไพบูลย์พี่ปั่นไพบูลย์เหรอฮะไม่ใช่ครับผมเจ้าของตึกนี่เลยอากูเราเนี่ยอากูไปไหมไม่กล้าเฮ้ยครั้งนี้เงียบๆเบาไม่ได้ใช่ไหมคนดีไม่กล้าที่จะไปครับคุณโอ้โหไม่กล้าจริงๆนะถามว่าชมมาอย่างนี้ไปไม่ถูกเลยแล้วสุดท้ายแล้วหน่อยดีกว่าเป็นคนไปยิงกันที่บ้านอากูเป็นคนไปยิงกันนะเปรี้ยงพวกมึงทำอะไรจบเลยสุดท้ายฝากรายการนี้หน่อยค่ะหมุนมือละเตี้ยเขาถามมา10 คำถามถามอยู่4 คำถามยังไม่จบเลยเนี่ยฝากรายการด้วยนะฝากรายการไม่ฝากกับคนดูครับไม่ต้องงั้นพี่ว่าพี่ฝากกับน้องดีกว่าพี่กับคนดูหน่อยมาทำรายการนี้บ่อยก็ต้องขอฝากรายการอาจารย์ด้วยนะครับผมออนแอร์นะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับผมเวลา10 โมง10 มีนาคมนี้10 มีนาคมนี้เวลาทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา5 โมงเย็นสาวใบเตยคนดูก็ฟังผมพูดไม่รู้เรื่องครับคนเนี้ยฝากไปคิดหน่อยเนี้ย 5 โมงเย็นอย่าลืมครับเริ่มออนแอร์10 มีนาคมนี้กับรายการอาจารย์โอเครอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2 ท่านมากค่ะขอบคุณค่ะคืนนี้ติดตามด้วยนะคะกับแฉ 4 ทุ่ม 25คุณธนาธรนะคะจะมาที่รายการแฉด้วยรอดูได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของดาราแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาถามมาจ้าไม่มีฟองแบบรายการแล้วนะครับตั้งแต่พวกพี่มาจบแล้วนะฮะจบจ้าดีไหมชอบเนี่ยให้ผมมีเบอร์เขานะ